พระภูมิพลองค์ภูมินทร์ปิ่นสยามทนิราชทั่วทุกคามโศกกำสวนประชาราชน้ำตารินทุยนครวนพระมาด่วนดับสู่แคว้นแดนนภาบารมีทศพิษพระมิ่งขวัญสวงสวรรค์ทราบแซ่ซ้องก้องทิสาไทยทุกนามน้อมบังคมบรมราชาขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไปปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับผมทวาริศเพชรพิสิทธิ์โชติครับและดิฉันภัทรานิโสพลอนันชัยค่ะเจอกับเราสองคนครับใน PEN News ข่าวของพวกเราชาวกฟผ.ครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะคะกลางเหนือใต้ออกตกหรือว่าอีสานค่ะเพียงแค่ติดตามเราสองคนก็เหมือนว่าทำให้เรานั้นเนี่ยใกล้กันมากกว่าเดิมค่ะครับก่อนที่จะไปติดตามกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันครับมาเริ่มต้นด้วยช่องทางการติดตามรายการกันนะครับช่องทางแรกครับสามารถติดตามได้ที่ PEA Channel นะครับเป็นโทรทัศน์ภายในองค์กรช่องทางที่2ครับเข้าไปที่อินทราเน็ตเข้าไปที่ช่องทางการสื่อสารแล้วก็เข้าไปที่ PEA Channel ครับอีก2ช่องทางสุดท้ายครับเข้าไปดูได้ทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook ครับไปค้นหาคำว่า PEA News ครับกลับมาที่ช่วงแรกของเรานะคะกับ PEA Top News นั่นเองนะคะซึ่งช่วงนี้นะคะเราก็จะอัปเดตกิจกรรมต่างๆนะคะรวมถึงการสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกับพี่น้องชาวกฟผ.ค่ะใช่แล้วครับกับการทำบุญในโครงการบรรพชาสามเณรทั้งหมด99รูปด้วยกันนะครับที่เป็นการสนับสนุนใหลูกหลานนะครับได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นครับโดยเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงพระอุโบสถเพื่อประกอบพิธีบรรพชาสามเณรโดยพระองค์ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร99รูปบุตรหลานพนักงานกฟผ.และประชาชนทั่วไปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามช่วงเช้าได้มีพิธีบรรพชาสามเณร99รูปณโรงเรียนวัดราชบพิตรภายในพิธีได้รับเกียรติจากนายเรืองศักดิ์มหาวินิจฉัยมนตรีกรรมการกฟผ.นายยงยุทธโกเมศกรรมการกฟผ.เดินทางมาร่วมในพิธีสำคัญโดยมีนายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการกฟผ.เป็นประธานในพิธีนำกล่าวคำสดุดีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สืบเนื่องในโครงการเดียวกันวันที่4เมษายนเวลา 7:00 น.ณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่นายสุวัฒน์เชี่ยวชาญชัยรองผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสารนำคณะผู้บริหารกฟผ.พร้อมด้วยนายพานุมาตรลิ้มสุวรรณผู้อำนวยการกฟผ.เขต2ภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมถวายพระตาหารเช้าแด่พระพี่เลี้ยงและสามเณรในโครงการณห้องอาหารอาคาร LED ชั้น1เวลาต่อมาผู้บริหารพนักงานของกฟผ.และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งสามเณร99รูปต่อจากนั้นสามเณรเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัดณห้องเธียเตอร์ชั้น5อาคาร LED นะคะก็นับว่าเป็นโครงการดีๆที่มีการจัดขึ้นมานะคะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นั่นเองนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นโครงการที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยได้เข้าร่วมโครงการนี้ค่ะกับก้อนนับเป็นบุญของผู้ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วยครับเพราะว่าสมเด็จพระสังฆราชก็ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์สำหรับการบรรพชาสามเณรในครั้งนี้ด้วยครับค่ะมาอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องกันเลยนะคะกับในช่วงของ PA Weekly Update นะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยกฟผ.ก็ได้มีการทำกิจกรรมกันอย่างมากมายในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเริ่มต้นด้วยกิจกรรมที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงลุ้นกันอย่างแน่นอนเลยนะครับกับการหมุนวงล้อเพื่อออกสลากบำรุงสภากาชาดไทยครับว่าปีนี้มีรางวัลใหญ่ซึ่งที่บอกว่ารางวัลใหญ่ก็คือใหญ่จริงๆด้วยอย่างที่คุณโก้บอกไปนะคะรางวัลใหญ่ที่ว่านั้นเนี่ยก็คือรถยนต์ Mercedes-Benz นั่นเองนะคะซึ่งเป็นรถยนต์ที่หลายๆท่านใฝ่ฝันนั่นเองซึ่งเราก็มีการประกาศรางวัลให้ทราบกันด้วยค่ะเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาครับณอาคารแพทยภัฏสภากาชาดไทยกรุงเทพมหานครนะครับได้มีการหมุนวงล้อออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี2560นะครับได้รับเกียรติจากนายแผนวรรณเมธีประธานกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี2560
หม่อมราชวงศ์ปรียางศรีวัฒนคุณรองประธานกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี2560พร้อมด้วยนายสมภพเต็งทับทิมรองผู้ว่าการกฟผ.ประธานกรรมการร้านกาชาดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี2560นายสาครพยัคฆ์เรืองรองผู้ว่าการกฟผ.รองประธานกรรมการและประธานคณะทำงานบันเทิงดนตรีพิธีกรประจำปี2560และนางกัลยาแตงเกษมผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์กรรมการและประธานคณะทำงานประชาสัมพันธ์ประจำปี2560ร่วมกันเป็นสักขีพยานครับโดยรายได้จากการจำหน่ายจะนำขึ้นทุนเกล้าถวายอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยซึ่งผลรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทยนะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจำปี2560ตามกราฟิกเนี่ยที่ขึ้นให้ทุกคนได้ชมกันนี้เลยค่ะหรือว่าสามารถที่จะตรวจสอบย้อนหลังนะคะได้ที่สำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยหรือเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะเข้าไปที่ www.pea.co.th ค่ะคุณสามารถที่จะตรวจแล้วก็รับรางวัลได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA สำนักงานใหญ่สำนักผู้ช่วยผู้ว่าการอำนวยการหรือที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตและจังหวัดทุกแห่งนะคะภายในวันที่7กรกฎาคม2560ในเวลาราชการค่ะถือว่าเป็นกิจกรรมที่นอกจากจะได้ลุ้นรางวัลใหญ่แล้วนะครับก็ยังได้บุญด้วยครับในการช่วยเหลือสภากาชาดไทยครับและที่สำคัญนะคะต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับผู้ที่โชคดีทุกๆท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรางวัลเล็กหรือว่ารางวัลใหญ่นะคะก็อย่าลืมแจ้งนะคะแล้วก็ไปรับรางวัลกันด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเลยกำหนดแล้วก็จะถือว่าสละสิทธิ์นั่นเองค่ะครับมาอีกหนึ่งข่าวครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผลประโยชน์ของเรากันบ้างดีกว่านะครับค่ะแน่นอนว่าเราต้องพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งนะคะที่เพิ่งเกิดขึ้นไปนะคะกับการเลือกตั้งกรรมการกสช.กพพ.นะคะฝ่ายสมาชิกซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งล้ำหน้าไปอีกขั้นค่ะด้วยการที่นำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งนะคะที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็เรียกได้ว่ามันเริ่มใช้กันในการเลือกตั้งในครั้งนี้นั่นเองนะคะกับกพพ.เป็นครั้งแรกด้วยค่ะเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาครับนายสุวัฒน์เชี่ยวชาญชัยรองผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสารเป็นประธานในการประชุมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมทั้งมีการเลือกตั้งกรรมการฝ่ายสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเวลาเดียวกันณห้องอเนกประสงค์ชั้น6อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ครับซึ่งทั้งนี้นะคะการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2559นะคะแล้วก็การเลือกตั้งกรรมการกสช.กพพ.ฝ่ายสมาชิกเพื่อเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานของกองทุนนะคะพิจารณารับรองงบการเงินของกองทุนในรอบระยะเวลาบัญชีปี2559ซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้วก็รับรองจากผู้สอบบัญชีของกองทุนแล้วค่ะเป็นกิจกรรมที่ถือว่าโปร่งใสครับเพราะว่ามีการรายงานในเรื่องของงบต่างๆให้ทุกคนได้รับทราบโดยทั่วกันนะครับและการเลือกตั้งก็ถือว่าเป็นการได้ใช้สิทธิ์ของทุกคนเพื่อที่จะหาตัวแทนมาทำหน้าที่ต่อไปครับทั้งนี้นะคะก็เพื่อผลประโยชน์นะคะของพี่น้องชาวกฟผ.นั่นเองนะคะที่จะได้รู้สึกอุ่นใจแล้วก็มีเงินสำรองเลี้ยงชีพนะคะไว้ในยามแก่ชราค่ะแล้วก็การลงทุนนี้ถึงยังเป็นทางเลือกที่ดีในการออมเงินในช่วงเศรษฐกิจที่มีความผันผวนอีกด้วยค่ะกลับมาถึงข่าวสุดท้ายของเราในวันนี้ครับปิดท้ายกันด้วยกิจกรรมดีๆเพื่อพี่น้องผู้ยากไร้กันบ้างครับค่ะคุณโก้คะถ้าเกิดว่าพูดถึงเสื้อผ้ากับผู้หญิงนี่ต้องบอกว่าเป็นของคู่กันบางคนซื้อมายังไม่ทันได้ใส่เลยนะคะซื้อมาเห็นแล้วถูกใจซื้อเก็บไว้ก่อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอมันเยอะมันล้นมากเกินไปมันก็เกินความจำเป็นของเรานั่นเองใช่แล้วครับเรื่องแบบนี้ครับอย่าว่าแต่ผู้หญิงเลยครับผู้ชายสมัยนี้บางคนนะครับก็รู้จักที่จะแต่งตัวมากยิ่งขึ้นนะครับอาจจะมีเสื้อผ้าที่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะครับก็อยากจะแนะนำนะครับให้เอาเสื้อผ้าเหล่านั้นไปบริจาคนะครับถือว่าเป็นการช่วยเหลือให้ผู้ที่ยากไร้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเป็นประโยชน์ได้อีกด้วยนะครับเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมไม่รู้ว่าจะนำไปบริจาคที่ไหนนะครับกฟผ.ของเราก็เลยมีโครงการดีๆแบบนี้มาฝากกันครับโดยเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมานะคะประธานคณะแม่บ้านและครอบครัวกฟผ.ได้จัดกิจกรรมสินค้ามือสองเพื่อน้องโดยรับบริจาคสินค้ามือสองหรือว่าสินค้าใหม่ที่ไม่ได้ใช้งานนะคะจากผู้บริหารกรรมการคณะแม่บ้านและพนักงานผู้มีจิตศรัทธาค่ะได้มีโอกาสได้ร่วมทำบุญกันณอาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ค่ะโดยสิ่งของที่ได้จากการบริจาคในครั้งนี้ทางกฟผ.ได้ดำเนินการจำหน่ายเป็นสินค้ามือสองและสำหรับรายได้จากการจำหน่ายครับก็จะไปจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนที่ยังขาดแคลนต่อไปครับ
ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและก็มีประโยชน์นะคะเพราะเมื่อสินค้าที่เราไม่ได้ใช้แล้วหรือว่าเกินความจำเป็นนำไปรีไซเคิลนะคะเปลี่ยนแปลงเป็นเงินนะคะก็สามารถที่จะช่วยอีกหลายๆชีวิตหรือหลายๆโครงการได้ดีเลยค่ะครับใช่แล้วนะครับอย่าคิดว่าของเก่าๆที่เรามีอยู่นั้นไม่มีค่าครับก็ถือโอกาสนี้เป็นการจดระเบียบตู้เสื้อผ้าของเราไปด้วยนะครับแล้วก็ยังเป็นการได้แบ่งปันให้กับใครหลายคนที่ยังขาดแคลนอีกด้วยครับมาถึงอีกหนึ่งช่วงนะคะกับ PEA Sound Check นะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้เคยชวนนะคะพ่อแม่พี่น้องชาวกปภ.นะคะมาแนะนำเรื่องของการประหยัดไฟเพื่อลดโลกร้อนกันไปแล้วนะคะวันนี้เราก็เลยจะขอชวนนะคะชาวกปภ.อีกครั้งนึงค่ะซึ่งจะมาช่วยกันแก้ต้นเหตุของปัญหาโลกร้อนนั่นเองนั่นคือเรื่องของขยะค่ะใช่แล้วครับเพราะว่าทุกวันนี้ครับขยะก็ล้นมากขึ้นตามปริมาณของจำนวนประชากรนะครับน่ากลัวเลยทีเดียวนั่นเองนะครับดังนั้นเราจะไปฟังวิธีช่วยลดโลกร้อนในเรื่องของการลดปริมาณขยะจากพวกเราชาวกฟผ.กันครับไปติดตามในช่วงนี้ครับกับ PEA Sound Check ครับก็มีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมก็ในส่วนแรกก็จะเป็นการรียูสในส่วนของขยะที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็จะเอาไปรียูสนะครับหรือว่าเป็นรีไซเคิลก็ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นกระดาษเอ่ยหรือว่าเป็นขวดพลาสติกนะครับผมอีกส่วนนึงก็จะเป็นการพกขวดน้ำเอาไปใช้นะครับผมเพื่อเวลาเราไปซื้อแก้วน้ำอะไรก็ตามนะครับเราก็เอาขวดน้ำที่เราพกไปเนี่ยไปให้เขาใส่แล้วมาใช้งานเองโดยที่เราไม่ต้องเพิ่มขยะก็จะมีซื้อของครับเวลาซื้อของก็จะใช้ถุงผ้าครับลดการใช้ถุงพลาสติกการใช้ใบตองนะคะเวลาที่เราไปปิกนิกเราก็ใช้ใบตองทำกระทงค่ะแล้วก็ใส่อาหารแล้วเราทิ้งง่ายเป็นการย่อยสลายได้เป็นปุ๋ยได้ด้วยค่ะก็อยากรณรงค์นะคะช่วงนี้เนี่ยอากาศร้อนก็เข้าใจแต่นี้ในกรณีที่เรื่องของการเปิดแอร์นะคะตามบ้านเนี่ยเราก็จะใช้แอร์กันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมลภาวะเรื่องของกระจกเรืองแสงนะคะก็จะทำให้โลกเราเนี่ยมีภาวะร้อนแล้วต่อไปเนี่ยก็จะเกิดสิ่งที่ไม่ดีกับลูกหลานนะคะแล้วก็เรื่องของแอร์แล้วก็จะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายที่พอเราไปห้างนะคะไปซื้อของเนี่ยถ้าเราลดเรื่องของถุงพลาสติกได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะรณรงค์ให้คุณแม่บ้านหรือว่าพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะนำถุงผ้านะคะช่วยกันรณรงค์นะคะถ้าไม่จำเป็นใช้ถุงผ้าใช้ถุงกระดาษก็จะเป็นสิ่งที่ดีเรากลับมารักโลกของเราเพื่อที่จะให้โลกของเราสวยงามยิ่งขึ้นไปค่ะปกติถ้าไปตาม 7-Eleven หรือร้านสะดวกซื้อครับก็จะพยายามไม่ขอรับถุงพลาสติกเลยก็คือจะเอาถุงผ้าลดโลกร้อนไปถ้าซื้อของประมาณชิ้น2ชิ้นก็ไม่ว่าจะเป็นที่ร้านไหนก็ตามครับอาจจะไม่ใช่สะดวกซื้ออาจจะเป็นร้านหนังสือร้านอะไรก็จะใช้วิธีหนีบไปกับตัวก็คือไม่เอาเลยถุงพลาสติกก็คือพยายามจะลดการใช้ให้ได้มากที่สุดเลยครับแล้วก็อะไรที่นำมารีไซเคิลได้ก็จะนำมารีไซเคิลเวลาทานขวดน้ำหมดที่บ้านก็จะจับมารีไซเคิลอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับจะยังไม่ทิ้งภายในการใช้ครั้งเดียวอาจจะกินสัก 2-3 ครั้งแล้วก็ค่อยทิ้งแล้วก็เปลี่ยนขวดใหม่อะไรเงี้ยครับเป็นวิธีง่ายปัญหาเรื่องอากาศร้อนมีมานานมากแล้วหลายคนคงได้สัมผัสกับอากาศแบบนี้อากาศที่ทำให้เราไม่สบายตัวปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นได้ทั้งจากธรรมชาติและฝีมือมนุษย์หากเราช่วยกันดูแลคนละนิดคนละหน่อยโลกของเราก็คงจะน่าอยู่มากขึ้นเราไปฟังเสียงของพี่น้องชาวกฟผ.กันเลยดีกว่าว่าในชีวิตประจำวันของเขาช่วยลดโลกร้อนด้วยวิธีอะไรกันบ้างค่ะ 1.พกถุงผ้าเวลาไปซื้อของเพราะถุงผ้าเราสามารถเก็บไว้ใช้ได้ตลอดโดยไม่ทิ้งให้เป็นขยะเหมือนถุงพลาสติกนี่ก็คือการช่วยลดโลกร้อนได้ง่ายๆ 2. แยกขยะหรือขวดน้ำเช่นขยะบางชนิดสามารถเอาไปรีไซเคิลใช้งานต่อได้โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองหรือผลิตขึ้นมาใหม่และขวดน้ำเราสามารถเอาไปกรอกน้ำไว้ดื่มได้ 3-4 ครั้งแล้วค่อยทิ้งเป็นขยะรีไซเคิล 3. เมื่อไปปิกนิกกับครอบครัวหรือออกไปทำอาหารกินเองในเวลาพักผ่อน
ก็ไม่ใช้กล่องโฟมหรือแก้วพลาสติกแต่จะเตรียมจานจากที่บ้านไปเมื่อใช้เสร็จก็ล้างกลับมาใช้ต่อที่บ้านได้เหมือนเดิมหรือจะใช้ใบตองนำมาเป็นจานเพื่อใส่อาหารก็ได้ค่ะและนี่คือลดโลกร้อนด้วยวิธีง่ายๆและสามารถทำได้ทุกเวลาจากพี่น้องชาวกฟผ.เป็นวิธีที่ใกล้ตัวและสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันอีกด้วยก็นับเป็นความคิดดีๆนะคะที่สามารถช่วยยืดอายุนะคะของโลกใบนี้ได้ดีเลยทีเดียวล่ะค่ะใช่แล้วนะครับแล้วก็ที่น่าดีใจไปกว่านั้นครับจากที่เราไปสอบถามมาหลายๆคนไม่ได้มีแค่แนวความคิดเท่านั้นครับก็ยังลงมือทำอย่างจริงจังด้วยนะคะมาติดตามในช่วงสุดท้ายของเรานะคะกับ PA Idol and Inspire นะคะก็จะเป็นช่วงที่นำเสนอเทคนิคต่างๆครับที่จะสร้างแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับพวกเราชาวกฟผ.ครับค่ะแล้วเราก็เชื่อว่านะคะการทำงานที่มีประสิทธิภาพนั้นเนี่ยนอกเหนือจากจะทำให้มันดีแล้วนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นเลยก็คือการนำเสนอค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมี3เทคนิคดีๆในการเสริมความมั่นใจในการที่จะนำเสนองานมาฝากกันด้วยค่ะติดตามได้ในช่วงนี้ครับกับ PA Idol and Inspire ครับสามเทคนิคเสริมความมั่นใจในการนำเสนองานเชื่อว่าหลายคนคงมีอาการตื่นเต้นอย่างแน่นอนหากต้องขึ้นนำเสนอโครงการสำคัญสำคัญบางคนอาจจะเป็นกังวลจนนอนไม่หลับเมื่อถึงเวลาพรีเซนต์มือเย็นเท้าเย็นท้องไส้ปั่นป่วนแม้จะมีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีแต่การพรีเซนต์งานต่อหน้าคนเยอะๆก็ทำให้ประมาทได้อยู่ดีวันนี้เรามีวิธีเสริมความมั่นใจในการขึ้นพรีเซนต์งานเมื่อฝากกันเชื่อว่าหลายๆคนเริ่มจากการหาเสื้อผ้าใหม่มาเสริมความมั่นใจแต่ก็ควรทดลองใส่ที่บ้านก่อนลองเดินนั่งลุกเพื่อดูว่าชุดนี้พอดีกับเราไหมใส่แล้วสบายตัวหรือเปล่าข้อถัดมาเป็นเทคนิคในการจดจำเนื้อหาคงไม่ดีแน่ถ้าต้องก้มๆเงยๆอ่านเนื้อหาที่เราเตรียมมาเทคนิคง่ายๆคือให้จำโครงหลักหรือเนื้อหากว้างๆไว้ก่อนแล้วค่อยใส่รายละเอียดปลีกย่อยลงไปข้อสุดท้ายลองเปิด YouTube หรือหาคลิปนักพูดมืออาชีพเพื่อศึกษาวิธีการพูดทั้งเรื่องของการใช้น้ำเสียงและจังหวะการพูดที่น่าฟังและนำมาฝึกฝนในแบบฉบับของตัวเองได้เคล็ดลับดีๆเสริมความมั่นใจอย่างนี้แล้วก็ทำให้การพรีเซนต์งานผ่านอย่างฉลุยไปได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นเทคนิคดีๆที่นำมาฝากกันนะคะที่เสริมสร้างความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการนำเสนองานนั่นเองค่ะเพิ่มเติมข้อมูลอีกนิดนึงนะครับนอกเหนือจากเรื่องของเทคนิคที่เราจะเสนอไปครับความพร้อมของร่างกายแล้วก็สมาธิตอนที่พรีเซนต์งานก็สำคัญไม่แพ้กันครับถ้าเราพร้อมทั้งกายและใจก็จะทำให้การพรีเซนต์นั้นผ่านฉลุยไปได้ด้วยดีครับค่ะและตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของพวกเราแล้วนะคะก่อนอื่นเลยต้องขอฝากช่องทางการติดตามของเรา2คนด้วยค่ะครับสามารถติดตามได้หลากหลายช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกครับทางโทรทัศน์ภายในองค์กรกับ PEA Channel นะครับช่องทางที่2นะครับเข้าไปที่อินทราเน็ตไปที่ช่องทางการสื่อสารแล้วก็เข้าไปที่ PEA Channel ครับอีก2ช่องทางสุดท้ายครับเข้าไปที่ YouTube แล้วก็ Facebook นะครับไปค้นหาคำว่า PEA News ครับกลับมาติดตามนะคะอัปเดตข่าวสารกิจกรรมต่างๆได้ใหม่นะคะในรายการ PEA News กับพวกเรา2คนนะคะวันนี้เราทั้ง2คนพร้อมกับทีมข่าวทุกๆคนต้องลากันไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ